ถ้าพูดถึงหนังอินเดียในความทรงจำของคนไทยนะคะมีเรื่องช้างเพื่อนแก้วธรณีกันแสงและอีกเรื่องนึงที่ไม่บอกไม่ได้นั่นคือเรื่องโชเล่ค่ะปีนี้ครบรอบการฉาย40ปีแล้วนะคะหนังเรื่องนี้เป็นต้นแบบของหนังมัสลาค่ะที่ครบรสเพราะว่ารวมเอาภาพยนตร์หลากหลายแนวเอาไว้ในเรื่องเดียวแถมยังส่งอิทธิพลไปถึงหนังและละครในยุคต่อๆมาด้วยนะคะติดตามในรายงานบันเทิงเทศค่ะเยโดสติหรือเพื่อนกันตลอดไปถูกยกให้เป็นหนึ่งในบทเพลงบอกเล่ามิตรภาพที่ความหมายดีที่สุดของบอลิวูดและกลายเป็นเพลงสัญลักษณ์เมื่อเอ่ยถึงหนังดังเรื่องโชเล่ที่ปีนี้ครบรอบการฉาย40ปีความสนุกของเนื้อเรื่องครบรสทั้งรักและแอคชั่นและได้ดาราระดับแม่เหล็กเช่นเฮมามาลินีและอามิตาบัจจันทำให้โชเล่สร้างปรากฏการณ์เป็นหนังยืนโรงนานถึง5ปีจากการบอกต่อของผู้ชมและทำรายได้สูงสุดในปีที่ออกฉายความนิยมไม่ได้อยู่แค่ในบ้านเกิดแต่ยังดังไกลทั่วเอเชียซึ่งผู้ชมจำนวนไม่น้อยได้แก่แฟนหนังชาวไทยเคยดูฮะสมัยเด็กๆนะครับแต่นานมากนะครับแล้วก็มันจะมีเพลงประกอบด้วยเกี่ยวกับหนังเรื่องนี้นะฮะแล้วหนังแขกเนี่ยมันมีอยู่อย่างนึงคือสมัยก่อนเนี่ยชอบดูเพราะอะไรรู้ไหมมันสร้างได้สะเทือนอารมณ์มากเรียกว่าดูแล้วจะต้องแบบประเภทน้ําตาไหลทั้งๆเราเป็นเด็กอ่ะนึกออกมั้ยฮะไม่น่าเชื่อมันดึงน้ําตาเราออกมาได้ยังไงอ่ะนะเมื่อหลังจากที่เราดูหนังจบแล้วเนี่ยเพลงเนี่ยมันติดชีวิตของคนดูตลอดเลยนะผมไม่เคยลืมเพลงนี้นะครับคือเพลงเอกของโชเล่นี่เองจนทุกวันนี้ก็ยังไม่รู้ว่ามันแปลว่าอะไรแต่ว่าทำนองเพราะนะครับนี่คือความเป็นสากลของมันสิ่งหนึ่งที่เป็นความสากลของมันก็คือเรียกว่าเป็นซีนบู๊นะครับฉากบู๊ที่หนังเรื่องนี้เป็นหนังเขาเรียกว่าบัดดี้ฟิล์มนะครับก็คือว่าเพื่อน2คนเนี่ยประชนภัยแล้วก็เป็นทั้งโรดมูฟวี่ก็คือว่าทั้ง2คนที่เดินทางตลอดการผสมผสานหนังข้าวบอยตะวันตกกับอรรถรสหนังอินเดียอย่างฉากร้องเพลงและเต้นรำทำให้โชเล่ถูกยกให้เป็นที่สุดของหนังมาซาล่าหรือภาพยนตร์ที่รวมแนวแอคชั่นตลกขบขันและฉากเมโลดราม่าเรียกน้ำตาไว้ในเรื่องเดียวกันกระแสของหนังโชเล่ยังทำให้บทบาทวายร้ายในเรื่องอย่างกับบ้าซิงกลายเป็นต้นแบบของตัวโกงในหนังอินเดียยุคต่อมาด้วยมาตรฐานว่าต้องมีจิตใจเหี้ยมโหดบุคลิกดิบเถื่อนและมีเสียงหัวเราะกังวานซึ่งบทบาทนี้ยังสร้างภาพจำให้นักแสดงอัมจัดคานในฐานะตัวโกงผู้เป็นที่รักของแฟนหนังมีการนำภาพของเขาไปใช้ประกอบโฆษณาขนมและปีนี้ยังมีหนังอินเดียเรื่องกับบาร์อีสแบ็กที่ได้แรงบันดาลใจมาจากชื่อวายร้ายกับบ้าซิงด้วยคนไทยก็รู้จักหนังอินเดียเรื่องอื่นเหมือนกันนะครับอย่างเช่นธรณีกันแสงนะครับช้างเพื่อนแก้วนะครับหนังพวกนี้เนี่ยก็ถือเป็นหนังที่ดังมากแต่ว่าโชเล่เนี่ยน่าจะเป็นหนังที่ทำให้ทั้งครอบครัวเนี่ยประทับใจได้ง่ายกว่าเพราะว่าอย่างช้างเพื่อนแก้วเนี่ยเป็นเรื่องเด็กคนก็จะรู้สึกคนก็จะรู้สึกว่าทรีตหนังเรื่องนี้เป็นหนังเด็กใช่ไหมครับหรือธรณีกันแสงนี่ก็เป็นหนังดราม่าเมโลดราม่าหนักๆเด็กก็อาจจะไม่ได้อินกับธรณีกันแสงเท่ากับผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่โชเล่เนี่ยลูกเล็กเด็กแดงพ่อแม่ปู่ย่าตายายหลานเหลนหลนแบบว่าสามารถที่จะสนุกกับมันได้เลยครับโชเล่เคยถูกนำมาสร้างในรูปแบบ3มิติเมื่อปี2010หากไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าภาพยนตร์ต้นฉบับที่ติดโผล่ภาพยนตร์ยอดเยี่ยมจากการจัดอันดับของ BBC อินเดีย British Film Institute และ Time Magazine มาแล้วหลายประโยคเด็ดในหนังยังถูกใช้อ้างอิงอยู่บ่อยครั้งในภาพยนตร์อินเดียไม่ต่ำกว่า30เรื่องแสดงถึงความอมตะของหนังที่ยังมีอิทธิพลแต่ที่มากกว่าความสนุกคือเรื่องราวและเสน่ห์ของตัวละครที่ยังเชื่อมผู้ชมชาวอินเดียจากรุ่นสู่รุ่นมาตลอด40ปีเวนิกาวิชัยวัฒนาไทย PBS รายงานเดิมทีค่ะโชเล่เกือบจะเป็นหนังที่ไม่ประสบความสำเร็จนะคะแต่ได้กระแสการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้ชมในอินเดียค่ะและยังเคยเข้ามาทำรายได้สูงสุดในไทยด้วยนะคะส่วนเพลงเอกของโชเล่เองนะคะก็เคยนำมาถูกใส่เนื้อร้องเป็นภาษาไทยโดยคุณยอดรักสลักใจในเพลงโชเล่พเนจรค่ะและตอนนี้ก็หมดเวลาของไทยบันเทิงแล้วค่ะ